นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับบอกว่าวันนี้เราก็ยังคงเปิดรับสายนะครับว่าเอลิเมนต์เช่นเคยรวมไปถึงไลฟ์สดทางช่องทางเพจ Speed Channel ด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานะครับช่วงนี้ก็มาตอบคำถาม SMS เหมือนเดิมครับทางหน้าจอหรือว่าทาง Facebook Live ด้วยนะครับรวมไปถึงโฟนอินเข้ามานะครับทาง025309496198 SMS 4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามได้เลยครับมาจาก SMS ครับผม Monster 796วิ่งทางไกลได้ไหมระยะทางประมาณ500ถึง600กิโลผมอยากทราบครับวิ่งโอ้ยเขาวิ่งกันเยอะเลยวิ่งเป็นพันกิโลก็ได้ครับได้ครับใช่ได้หมดยิ่งวิ่งยาวๆยิ่งดีครับเครื่องร้อนๆวิ่งเข้ามันช่วยระบายได้เร็วขึ้นที่นี่บอกว่ามันเป็นมอนสเตอร์ด้วยไม่มีอะไรมาวิ่งวิ่งในตัวเมืองอ่ะยังอันตรายกับวิ่งทางยาวๆใช่สบายๆครับวิ่งสั้นๆเนี่ยยังอันตรายกว่าถ้าวิ่งทางยาวๆมันแบบลมมันโฟลว์ตลอดแล้วรถมันก็ได้เหมือนกับออกกำลังกายเต็มที่ถูกต้องใช่นะครับเราจะเปิดคันเร่งตอนไหนอะไรเงี้ยมีจังหวะแกล้งง่วงก็เดินสักพูดนึงแล้วไปสักแตะสัก100-700เดินแบบเนิร์ดพืชนึงแล้วกลับมาพืชนึงคงความเร็วที่สัก103-104ประมาณนี้สบายสบายครับบอกเลย500-600กิโลนะครับไปกลับวันนั้นเราก็ไปทีก็400กว่าโลนะวันนั้นประจวบเพราะเราไปหลงอีกประมาณเกือบ100โลไปหลงด้วยพาไปหลงไงไม่รู้ตำรวจเจ้าถิ่นพาหลงอ้าวนินจา300ครับใส่โปรอาร์มได้ไหมใส่ของรุ่นไหนดีใส่ได้ทั้งนั้นนะครับนินจา300นะฮะถ้าเผื่อว่าจะใส่ก็น่าจะแปลงคามคายนิดนึงต้องแปลงเอาของ NSR 150มาใช่แต่เป็นน็อต4ตัวนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้เป็นน็อตตัวเดียวต้องแปลงเป็นบูทของตัวเอาตัวของ CB1 มาโอ้โหน่าจะหาของยากโอ้ซีบวนก็หาของยากแล้วแต่ตัวนั้นมันเป็นล้อ17พอถ้าเผื่อว่าจะเอาของน็อตตัวเดียวของ NC 30อ่ะตัวนั้นล้อหลังมันจะเป็นล้อขนาด18ไม่ได้มันจะใหญ่เกินไปใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสำหรับเขาเรียกอะไรให้มันลงตัวน่าจะเป็นของ NSR 150กำลังดีคือว่าตัว NR Pro Arm นั่นแหละใช่นะครับกำลังดีแปลงเสร็จแล้วก็รอเลย CB 500X ครับ Max Speed เท่าไหร่และใส่กล่องช่างกิ้งจะแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 500X เนี่ยมันความเร็วสปีดเท่าไหร่500 500มัน500ปกติมันเท่าไหร่มันกดประมาณ109108-109อยู่แล้วแต่109ก็ต้องแบบก็กลมๆนิดนึงแต่นี่มันตัว X ไงนั่นแหละตัว X อะไรก็ประมาณนั้นแหละ108ได้กลมๆหน่อยถ้าใส่กล่องพิกกิ้งใส่กล่องอะไรเพิ่มมาเพิ่มทอร์คเพิ่มอะไรต่างๆนะครับกล่อง SO อะกล่อง SO อะไรเนี่ยของพิกกิ้งจริงๆถ้าเผื่อว่าใส่กล่องพิกกิ้งเนี่ยกล่องพิกกิ้งเนี่ยจะมีหน้าที่จัดเรียงระบบไฟของตัวรถให้มันเดินราบเรียบยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความแรงเนี่ยในเรื่องของความแรงมันอาจจะไม่เห็นในช่วงปลายแต่ว่าในช่วงก่อนที่ถึงรอบปลายเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดจากการทดสอบมานะแต่เป็นว่าเดี๋ยวรอพิกกิ้งมาตอบเองดีกว่าพิกกิ้งก็จะแนะนำว่ารถตัว500เนี่ยควรจะใส่กล่องปลดรอบหรือใส่กล่องเพิ่มมาเพิ่มทอร์คหรือจะใส่กล่องเพิ่มหัวฉีดหรือเพราะว่าพิกกิ้งมีหลายมีกล่องหลายตัวใช่เดี๋ยวรอพิกกิ้งมาตอบดีกว่าตอนนี้ก็เป็นคร่าวๆกันว่าธรรมดามันก็ยิ่งประมาณอยู่108แล้วแต่ถ้าเราทดสอบกล่องเองด้วยถ้าใส่กล่องมันน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่จะดีขึ้นเท่าไหร่20-50-50แล้วแต่นะครับต้องมาคุยกันอีกทีนึงกับกล่องของพี่กิ้งแน่นอนพี่กิ้งเดี๋ยววันอังคารหรือไม่เดี๋ยวให้พี่กิ้งมาตอบในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวนะในเพจมี CB 650จะมีตัวทัวริ่งออกมาไหมครับก็มันมีแต่ตัวสปอร์ตกับตัวนักเก็ตนะถ้ามีน่าจะมาแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะมาปรับโฉมแค่ตัวสปอร์ตกับนักเก็ตหรอถ้าเขาจะมาจะส่งมาที่เขาจะส่งมาเลยตอนเปิดตัวตอนแรกนี่คือประมาณกี่ปีประมาณ 3-4 ปีได้แล้วนะตัว650เนี่ยที่มีแต่สปอร์ตกับตัวนักเก็ตใช่คงก็ตัวใหม่เพิ่งจะมาเพิ่มม้าเพิ่มทอร์คเพิ่มแรงบิดเพิ่มออปชั่นแต่ก็ยังมีทัวริ่งแสดงว่าถ้ามาก็คงมาไปแล้ว650ไม่น่าจะมีเซกเมนต์ของทัวริ่งนะครับคงไม่มาสับขาหลอกกันอีกนะแต่ไม่มีหรอกดูแล้วไม่มีนโยบายเขาอาจจะเป็นแต่เพราะว่า
เขาจะแบ่งเซกเมนต์เขาแยกกันใช่มาหน้าจอบ้างอยากทราบข้อดีข้อเสียของวอลแคน900ครับวอลแคน900ก็เป็นรถคุยเซอร์ขนาด900ซีซีของคาวาซากินะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เห็นแล้วเพราะว่าพอตัว650มา900ก็จะถูกซาลงไปเพราะว่าด้วยราคาด้วยขนาดที่ใหญ่โต900ถึงง่ายกว่า900จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเคยไปทริปที่มาเลกับมีป๋าคนนึงอยู่อุดรขับวอลแคน900โอ้โหวิ่ง200อย่างเงี้ยถือว่าเป็นรถที่เป็นรถคุยเซอร์สปอร์ตที่มีความเร็วและนิ่งมากนะครับขับขี่ง่ายนั่งสบายนะครับแล้วก็จังหวะป๋าแกคงตัวไม่ใหญ่มากอ่ะเวลาแฮนด์มันยกสูงแล้วป๋าหมอบกันเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยดิใช่โอ้โหไป200หลังปวดอยู่ไม่น่าสาธิตแล้วไปอยู่200นะครับ200กว่าก็ยังมาได้นะครับแล้วโอ้โหแล้วผมก็ได้ทดสอบเองด้วยว่าบอกว่าตัวนี้มันเป็นคุยเซอร์ที่ที่บอกว่าเป็นสปอร์ตคุยเซอร์ที่พลิกเลี้ยวค่อนข้างจะง่ายถึงว่าตัวรถค่อนข้างจะใหญ่นะแต่ว่ามุมองศาเลี้ยงแต่ว่าเขาเรียกว่าความสูงจากพื้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงทำให้เราเลี้ยวพลิกเลี้ยวเนี่ยมันเหมือนรถสปอร์ตขี่ง่ายขี่สบายความเร็วคือถ้าแบบเวลาเข้าแบบแบนด์เยอะๆมันจะติดนิดนึงมันไม่ใช่ธรรมดาของรถประเภทนี้มันไม่ได้แบบออกแบบมาเพื่อการเข้าโค้งนะครับโอ้ขอต้อนรับพี่ชิงอนันต์จรุงกิจกูลครับสวัสดีครับพี่ชิงมาทางไลฟ์สดตอนนี้เราไลฟ์สดไปพร้อมกับถ่ายทอดสดทางชูวิทย์ชั้น691ด้วยมาดูคำถามต่อไปเปรียบเทียบครับCB500X ปี2016-17ให้ด้วยครับ2016-17มันต่างนะมันเปลี่ยนแค่ลายไม่ใช่เหรอเปลี่ยนแค่ลายเปลี่ยนแค่สีติ๊กเกอร์นะฮะเพราะส่วนมาก Honda เขาจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันถ้าไม่เปลี่ยน Minor Change เลยเขาก็จะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์คือจริงๆถ้า Minor Change มันพูดถึงในเรื่องของ Fairing ด้วยนะแต่นี่คือเป็นสติ๊กเกอร์ Change แล้วกัน Color Change Color Change ประมาณนั้นนะฮะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับผมมีอะไรไปต่อไหมเนี่ยยามาฮ่าโบซีหรือฮาร์เลย์ดีครับงบประมาณไหนล่ะพี่ไหมงบถึงขนาดไหนครับมันต่างกันอยู่ตั้งเยอะนะเกือบแล้ว4กว่ากับ7นะครับโบซีเป็นโบคาเฟ่ส่วนฮาร์เลย์เนี่ยเล่นตัวไหนอะไอร่า883สปอร์ตเตอร์ไกด์โอ้โหมันมีให้เลือกไดน่ามันมีแต่ถ้างบไม่ถึงเนี่ยคือถ้างบแบบว่าเราอยากจะแบบซื้อแบบธรรมดาผมว่าโบก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าจะโบที่เป็นฮาร์เลย์ที่เป็นทรงฮาร์เลย์มันจะเป็นโบอาร์โบอาร์คือมันเป็นเครื่องวีทวินเหมือนกันนะฮะแล้วก็ขี่มันขี่สนุกแต่ถ้าอยากจะได้แบบสตอรี่เจ๋งๆอย่างฮาร์เลย์เดวิดสันนะนั่นแหละทุนถึงไหมถ้ามีเงินนะครับผมว่าถ้ามีเงินน่ะถ้าจะเล่นรถสไตล์เนี้ยผมก็ต้องมองไปว่าถ้าคนมีตังเล่นฮาร์เลย์ไปแต่ว่าเราแบบแค่เบี้ยน้อยหอยน้อยระดับกลางๆเนี่ยขี่โบก็หล่อแล้วมันทะแนนก็ถูกกว่าเนี่ยเราต้องมองถึงเรื่องระยะการไกลด้วยว่าโหเข้าศูนย์ซ่อมทีเท่าไหร่อะไรยังไม่มีฮาร์เลย์รอเบิกไหมยามาฮ่าปุ้งมีเร็วรถตลาดอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างโบเนี่ยผมก็ชอบตรงที่แปลมาจากไรเดอร์ขับนะโหใส่ท่อแล้วด้วยใส่ท่อแวนแอนไฮด้วยนะใช่บึมบัมบึมบัมลากทีนี้ต้องบอกว่าเสียงลังดังมากลั่นทั้งหมู่บ้านดังกว่าฮาร์เลย์ที่ทำไปพี่ก็บอกว่าถึง800,000เหรอถึง800,000ครับ800,000ก็โดดไปเล่นฮาร์เลย์ครับครับนะครับ800,000โดดฮาร์เลย์นะครับ48ก็เล่นได้ครับสปอร์ตเตอร์ได้งบถึงก็จัดไปงบถึงก็จัดไปเลยครับรับรองว่าขับมาแล้วหล่อนะครับแต่ถ้าแบบว่าอยากจะเล่นรถญี่ปุ่นแล้วมีตังเหลือเป็นของแต่งก็ว่ากันไปถูกต้องแต่ถ้าเล่นโบ๊ทในงบนี้ก็ถ้ามีเงิน800,000ซื้อโบ๊ทนี่ก็มีออปชั่นเติมเพียบแต่ถ้ามี800,000ซื้อฮาร์เลย์อาจจะมีแค่ซื้อกล่องได้อีกตัวนึงนะครับประมาณนั้นนะมีได้ไปต่อไหมงบสูงก็ดันสูงอยู่แล้วจริงถ้ามีงบถึงไม่เพราะว่าถ้า800,000ไปฮาร์เลย์ใช่ป่ะก็ได้แบบเป็นรถล้นๆไงก็ยังไม่มีของแต่งอะไรซึ่งแบบคุณก็ต้องแบบหาอยู่แล้วใช่ป่ะดูเรื่องแบบความเหมาะสมแต่ว่า800,000ก็ไม่เหลือนิดหน่อยนะไม่ไอเหลือก็มันเหลือแต่ว่าคงจะได้อะไรไม่มากไม่มากอ่ะว่าไปอยู่ที่ตัวพี่แหละ Z07 มีขายในเมืองไทยไหมครับ Z07 FZ เหรอ FZ ป่ะไม่มีอ่ะก็มี MT ไงเป็น T07 ไง Z อะไร FZ มาครบเปล่าครบ มาพอดบทจะหาตัว C ยังไงไม่เป็นไรผมจะออกแวนๆจะคุ้มไหมเป็นแวน200ใช่ไหมตอนนี้ขยับไป200แล้วถ้า200โอเคอยู่แต่ ตัว125มันแบกเหลือเกินเออใช่ป่ะถ้าจะให้เล่นกับ200อ่ะถามว่าคุ้มไหมมันไม่ใช่รถที่ซื้อง่ายแล้วคำว่าคุ้มคืออะไรเอามาใช้แล้วมันคุ้มค่าไหมใช่ไหมหรือว่าคิดว่าระยะยาวมันก็ไม่ใช่รถใช้งานนะมันเป็นรถแนวแฟชั่นนะ
ก็ใช้งานได้แต่ว่าคุ้มไหมครับว่าซื้อมาแล้วระยะขายต่อไปคุ้มไหมเงี้ยเหรอเออมันมีหลายอย่างไงเราให้เราบอกถ้าซื้อมามันคุ้มไหมคุณชอบอ่ะมันคุ้มอยู่แล้วใช่ตัวที่คุณชอบในใจคุณใฝ่ฝันซื้อมามันมีผลทางใจเออมันแบบขับแล้วมันก็นะเราชอบแล้วขับแล้วมันคนจะดูไม่สง่าอะไรไม่รู้แต่เราขับแล้วโอ้โหแล้วมันเหมือนก็เราก็ภูมิใจแล้วถูกต้องตังก็ตังเราเราก็ขี่เองคุ้มค่าอยู่แล้วครับสำหรับการที่แบบเออเราจะซื้อมาบางทีมันไม่รู้ที่แนวที่เราชอบแต่บางทีเพื่อนทักเฮ้ยไม่เห็นสวยลองงี้เขวะเขวะเขวะตังไม่ต้องเขวะตังอู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 เรื่องอึ้งอย่าเพิ่งบอกอูว่าไปใช่ไหมยางหลุดคอบเหมือนกับพี่ไม้เมื่อกี้ใช่ไหมที่ก็แล้วแต่พี่ยางหลุดคอบเกิดจากอะไร PCX 150ปี56เพิ่งเปลี่ยนก็อาจจะเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยยางมาได้ 3-4 เดือนขนาดเท่าเดิมเปลี่ยนที่ศูนย์ด้วยนั่นแหละเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหรือไม่ก็ในเรื่องของยางซื้อเองเหรอเอายางให้ศูนย์ด้วยเหรอยางศูนย์นั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องของการที่ถอดเปลี่ยนที่ศูนย์นั่นแหละครับใช่ศูนย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแม่นตลอดแม่นนะฮะมันก็ต้องมีบ้างครับตอนที่ขอบยามันขึ้นเป๊ะ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 เนี่ยมันก็ต้องจริงๆมันต้องเช็คด้วยนะไม่มีน้ำยาแบบว่าลื่นไหลลื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็สูบดันเข้าไปก็ต้องตรวจสอบดูกับขอบโอ้โหขี่แล้วขอบหลุดนี่ไม่ธรรมดานะครับต้องลองไปที่ศูนย์นะครับให้เขาดูขึ้นใหม่แล้วก็ดูป่านี้ขอบเขิบไปลอยไปแล้วมั้งเนี่ยแต่เวลาขี่ไม่มีความสุขนะถ้าแบบว่ายางหลุดขอบอะเพราะมันจะบวมมันขีดตึงตึงและโชก็จะพังง่ายด้วยนะครับอ่ะเอสเอ็มต่อไปมีไหมครับช่วยวิเคราะห์ครับ BMW 500เพื่อเป็นแนวทางไหนครับนั่นแหละเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจไม่มีตัวเลือกเหรอไม่มีตัวขัดแย้งใช่ไหมในการตัดสินใจโอ้ยสบายไปเลยรีวิวขี่นิ่มขี่นุ่มขี่สบายนั่งนิ่งแต่ตอนนี้พี่จองรถแต่พี่ได้วันไหนไม่รู้คนเองรถไม่มีโอ้โหขนาดรถจอดในโชว์รูมยังไม่มีเลยขนาดรถจอดในโชว์รูมยังไม่มีรถทดจอดยังไม่มีเลยครับวันนี้ขายกระเด้งขายกระดอนโอ้เนี่ยจริงๆนะดีมากอยากจะวอนไปถึงแบบว่าบรรดาค่ายรถไม่รู้ว่าผู้พี่ๆเขายังอยู่ป่ะนะครับคือแบบว่าทำรถออกมาขายยังไงช่วยตัดมาเผื่อสื่อมวลชนหน่อยแบบรถเดโม่นะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเวลามีถามมาเราจะได้แบบมีการบอกลูกค้าได้ใช่ป่ะไม่งั้นเนี่ยเอาละต้องรอให้พวกพี่ส่งรถกันให้เสร็จก่อนรอให้ขายกันให้หนำใจก่อนแล้วเราค่อยมาทดสอบกับกลายเป็นว่าผู้ใช้รู้ก่อนเราแล้วก็อย่างเงี้ยเราจะอะไรมาบอกผู้ใช้ล่ะใช่ป่ะโอเคยังไงวอนบอกไปตรงนี้นิดนึงนะครับพี่ตู่เองนะครับพี่ตู่พูดนะเอ้าไม่เป็นไรพูดเองนักเลงเพราะนี่สายลุยไม่คุยอยู่แล้วอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็โทรมานี่คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่จบไม่จบไปเอสเอ็มต่อไปมีไหมครับทางเพจก็ได้ครับผมคุณสาธิตสถิตดีหลุดไปพี่แบงค์เข้ามาใหม่แล้วมีเลยครับพี่แบงค์นะเดี๋ยววันจันทร์นะประชุมนะสนใจตอนนี้ก็ยังเปิดสายอยู่นะครับโฟนอินเข้ามาได้ครับ025309496698นะครับดูกติมัลติสแตนดาร์ดขอคำแนะนำ2ขอคำแนะนำว่าจะเอามือ1มือ2 เอามือ2ก๊อปเพิ่งไปเทสมาใช่ไหมที่ดีเจริญยนต์เนี่ยใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวข้อดีข้อเสียโอ้มันเป็นรถสำหรับการเดินทางอยู่แล้วตอนนี้มีให้เลือก2รุ่นแล้วมีเป็นตัวเป็นแม็กกับตัวที่เป็นรหัสEnduro นะครับEnduroเป็นซีลวดเป็นล้อหนามไอ้เป็นล้อแล้วปุ่มแล้วก็ยางเป็น Dual Purpose ใช่นะครับส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นยางถนนสตรีททั่วไปนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้งานแบบไหนที่มันมากกว่ากันว่างั้นการเดินทางมันมีทั้งหลายอย่างเข้าป่าเข้ารกหรือว่าเดินทางด้วยทางดำยาวๆนะครับถ้าอยากได้แบบกึ่งๆตัว Enduro ตอบโจทย์เข้าป่าด้วยบนถนนด้วยใช่นะครับแต่ต้องคำนวณการใช้ระยะทางก๊อปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไปให้เขาเป็นใช้แต่ยางปุ่มบนทางดำเยอะไปเนี่ยหน้าสัมผัสอะเวลาที่เข้าโค้งอะมันจะไม่เกาะหนึบเหมือนกับยางที่แน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคำนวณดูครับว่าพี่จะใช้ในทางดำหรือทางดินมากกว่ากันถ้าใช้ในทางดินมากกว่าพี่เล่นเลยตัวEnduroถ้าจะบอกทางเดินท่องเที่ยวอะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าเป็นทางดำกว่าจะเข้าไปทางดินอะก็เจอทางดำไปสัก80อะเพราะฉะนั้นอะให้เล่นตัวที่เป็นตัวEnduroไม่ใช่Enduroดูโพสเป็นตัวธรรมดาไม่ต้องEnduroนะครับเป็นรหัส S ก็ได้นะครับแล้วน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วปี๊บหลังปี๊บที่แบบติดมาด้วยนี่โอ้โหคือลงตัวนะเพราะว่าผมเคยทีนึงอ่ะเหมือนกับล้อเข้าไปทางพูดแล้วโดนด่าเนี่ยทางเข็นจักรยานย้อนสอนไปพอดีน้ำมันจะหมดเนี่ยต้องรีบย้อนโอ้โหถ้าไม่เบรกนี่ปี๊บไปทั้ง2ใบเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างนะครับ F6B กับ Kawasaki GTR 1400ตัวไหนเล่นครับ
GTR 1000มันเป็นสปอร์ตทัวริ่งแต่นี่ตัว F6B มันเป็นช็อปเปอร์มันเป็นสไตล์คุยเตอร์เป็นสไตล์แบบทัวริ่งที่คนละแบบกันนะมีปี๊บมีเครื่องเสียงมีกระเป๋าไม่มีมีกระเป๋ากระเป๋าติดรถมาเลยนะฮะมันคนละสไตล์มันคือ Going B นั่นแหละนะครับตัว F6B มันคือ Going B คือว่าตัวโกวิงแล้วก็ถูกลงมาแล้วก็ถูกลงมาแล้วก็เป็นตัว C ตัว C นี่คือจะล้นโลดเลยเป็นตัวคุยเซอร์เลยสปอร์ตอันนั้นมันสปอร์ตไม่มีกระเป๋าข้างถามว่าโอ้โหคันไหนน่าเล่นกว่ากันเครื่อง 1,400 กับเครื่อง 1,800 มันต่างกันมั้ยล่ะ 1,850 กับ 1,400 อ่ะ GTR มันแค่ 1,400 นะแต่ F6B เครื่อง 1,850 นะครับความนิ่งเครื่องซิตี้อ่ะความนิ่งผมมองว่าตัว Honda นิ่งกว่าโอ้ยผมว่าตัว GTR นิ่งกว่าแต่ Honda ก็ได้เดี๋ยว GTR ก็มีกระเป๋านี่ก็ GTR ตัว 1,400 ก็เหมือนตัวจริงก็เหมือนตัว ZX14 นั่นแหละเป็นเครื่อง ZX14 แต่ว่าลูกเล่นของเขาก็คือมีวินชิลไฟฟ้าที่สามารถปรับขึ้นลงได้ถามเรื่องเพราะว่ารูปทรงออกแบบมันจรวดแน่นอนว่ามันต้องพุ่งกว่าอยู่แล้วนิ่งกว่าเขาจะเหมือนกับ ZX14 ใช่ใช่พุ่งกว่านิ่งกว่าแต่ว่าให้นั่งสบายขี่สบายเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวของ F6B ใช่ใช้งานแบบไหนพี่ว่าพูดถึงขับ F6B มันเหมือนขับ Going นี่แหละแต่เป็น Going ที่ออปชั่นน้อยอ่ะผมลองมาทั้ง2ตัวนะตัวนี้ตอนที่ขี่ GTR รู้สึกว่าขี่เป็นไปเส้นองคลักษ์แล้วก็ตอนช่วงระหว่างความเร็ว200กว่ากิโลต่อชั่วโมงเนี่ยคือวินชิลของเขาทำงานได้ดีมากเพราะว่ามันจะแบบดักลมทั้งคนนั่งแล้วคนซ้อนนะคนซ้อนผมแบบยังว่างแบบยังเอาโกโปรมาทำอุ้ยขี่200แล้วดีนะไม่อัพโซเชียลงั้นโดนด่าแน่เลยส่วนไอ้เจ้าตัว F6B มันเหมาะที่แบบเป็นรถที่ขี่ชิลๆถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง CC 1800cc ก็ตามนะแต่ว่าแรงลมแรงปะทะมันจะมากกว่าถ้าใช้ความเร็วสูงมันใหญ่ไงมันใหญ่แล้วมันอาจจะมีการโค้งเคลงของตัวรถบ้างแต่อุปกรณ์เอนเตอร์เทนต้องบอกว่า F6B โอ้โหแน่นอนแล้วนี่ดงไม่ใช่ยุวอะไรอย่างเงี้ยมีวิทยุฟังก็เลือกแล้วกันว่าชอบสายไหนสายชิลหรือว่าสายหมอบนะครับแต่ว่า F6B ก็จะมีอีกเวอร์ชั่นนึงนะที่ถ้าเป็นตัวท็อปอ่ะเขาจะมีเกียร์ถอยหลังให้เหมือนกับตัวโกวิงนะแต่ถ้าเป็นตัวถูกก็จะไม่มีประมาณนั้นไปลองจับค่อมๆดูว่าจะเอาแบบขาถ่างหรือขาหนีบลกก้มหมอบอะไรอย่างงี้นะครับมันก็ตอบโจทย์ของพี่ได้แน่นอนนะครับโอ้ยเวลาหมดเวลาเวลาหมดเวลาเอาครับก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตฟาติกเลงดีเอาไหมเอาไหมภาษาอะไรเนี่ยต้องขอหัวเราะกันใหญ่เลยไปแล้วขอบคุณครับเอลโมโตฟาติกแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Rider แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนเรา2คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ